มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนี้นะครับที่หลายๆคนก็ตามกันอยู่นะครับกับหนึ่งนักแสดงบู๊คนนี้ที่ต้องบอกว่ามีพื้นที่ข่าวขึ้นมาอีกครั้งนะครับจากการเปิดตัวคบกับนักแสดงสาวอย่างสายป่านอภิญญานั่นเองนะครับนี่น้องวุฒินั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยถูกตำรวจปอทครับเรียกเข้าพบหลังจากที่สายป่านเผลอโพสต์รูปติดของลับของตนเนี่ยลง IG Story ซึ่งก็เข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับการทำสื่อลามกอนาจารเข้าสู่ระบบนั่นเองในส่วนของคดีเนี่ยจะคืบหน้าหรือจบแล้วหรือยังเดี๋ยวต้องไปถามกับวุฒิกันด้วยพร้อมทั้งเพิ่งครบรอบ1ปีที่เป็นแฟนกับสายป่านนะครับจะมีโมเมนต์หวานกันอย่างไรบ้างรวมถึงเตรียมของขวัญอะไรพิเศษไว้เซอร์ไพรส์ฝ่ายหญิงบ้างไหมนอกจากนี้แววมาว่าฝ่ายหญิงเองก็ชอบบังคับให้ลงรูปคู่อยู่บ่อยๆจึงอัดหรือเปล่านะครับต้องถามวุฒิกันครับส่วนมากผมเป็นผู้ชายไม่ค่อยจะทำอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนทำให้เรามากกว่าใช่คนทำให้เรามากกว่ามีเซอร์ไพรส์ดอกไม้ครับมีดอกไม้แล้วก็เป็นแบบคุยกันก็บอกรักอะไรเงี้ยเราสองคนวันสำคัญเราอยากให้มีทุกวันมากกว่าเมื่อก่อนที่วันเดียวเราไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะต้องวันนี้วันนี้วันนี้อะไรเงี้ยเราทำทุกวันให้มันดีให้มันมีความสุขแล้วอนาคตมันก็จะดีถ้าลงรูปเดียวแล้วหลายๆวันไม่ค่อยได้ลงรูปคู่ก็จะทักเริ่มทักแล้วคือตัวเรามันอึดอัดนะครับกับการที่ป่านไม่เลยเราผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นอะไรพวกนี้มากเท่าไหร่ IG Facebook ยังไม่มีมีเพื่อน40กว่าคนเลยไม่ค่อยเล่นอะไรพวกโซเชียลไม่ค่อยเสพอะไรพวกนี้พอดีถ้าเรานึกขึ้นได้แล้วก็จะทำให้เขาผมก็ไม่มั่นใจเรื่องคดีรอเขาสรุปว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องก็ยังเงียบไปยังไม่มีอะไรมาแบบใช่ครับขอสอบเพิ่มน่าจะขอสอบเพิ่มสอบพยานเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ทำตามขั้นตอนถ้าเรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆเราไม่ได้ผิดจริงๆแล้วก็ว่าไปทางขั้นตอนหรือว่าเชื่อว่าศาลเขามีความยุติธรรมอยู่แล้วแหละเขาก็โอเคแหละก็เต็มที่ไม่เคยทำความผิดมาก่อนก็ลงอาญาอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกเอาจริงๆนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนตามกฎหมายกันต่อไปนะครับในส่วนของคู่นี้เนี่ยล่าสุดของถ่ายละครกับสายป่านครับเขาก็มาด้วยกันน่ารักกันหนุ่มกันหนิงมากสวีทหวานแหววเลยใช่ไหมสวีทหวานแหววงานน่ารักนะครับเอาสดจากกองถ่ายเลยนะคะเรื่องอะไรนะเรื่องปากออนแอร์นะจ๊ะปลายปีไหมก็ต้นปีหน้านะครับที่รอดูก็เดี๋ยวถึงวันนั้นก็มาเล่าข่าวตัวเองเลยยินดีครับครับผม